สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนาทีช็อกนาซีดพนักงานสาวโดนบริษัทดังปลดฟ้าผ่าไม่รู้ล่วงหน้าที่พีคคือเพิ่งซื้อบ้านการซื้อบ้านเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของคนวัยทำงานแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไม่น้อยอย่างไรก็ตามชีวิตมักจะพบกับจุดพลิกผันที่ไม่คาดฝันเช่นเดียวกับพนักงานหญิงสาวรายนี้เมื่อเธอเพิ่งซื้อบ้านไปแต่ดันเจอแจ็คพอตความโชคร้ายถูกปลดให้ออกจากงานอย่างไม่ทันตั้งตัววันที่17มกราคมเว็บไซต์ India Times รายงานว่าหญิงสาวรายหนึ่งชื่อว่าโคอิชิผู้ใช้บัญชี Twitter รายหนึ่งได้บันทึกคลิปวิดีโอช่วงเวลาที่เธอไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเมื่อจู่ๆทางบริษัทก็ได้แจ้งกับทางพนักงานอย่างกระทันหันว่าจะมีการปลดพนักงานออกจากบริษัทและปรากฏว่าชื่อของเธอก็อยู่ในกลุ่มพนักงานเหล่านั้นด้วยในขณะนั้นโคอีเป็นพนักงานของ Discord บริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารชื่อดังมาเป็นเวลากว่า2ปีจนเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาทางบริษัทได้เปิดการประชุมออนไลน์กับทางพนักงานพร้อมทั้งประกาศแจ้งข่าวสำคัญว่าจำเป็นต้องดำเนินการเลิกจ้างพนักงานจำนวน 17% คิดเป็น170ตำแหน่งโดยพนักงานจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลหลังจากนั้นเพียงไม่นานโคอีก็ได้รับอีเมลแจ้งว่าการทำงานของเธอและทางบริษัทเป็นอันสิ้นสุดเธอรู้สึกทั้งช็อกและประหลาดใจมากโดยเหตุการณ์ที่น่าใจหายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียง20นาทีเธอรู้สึกเหมือนถูกบอกเลิกทางตัวหนังสือความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ปนเปและยังต้องส่งข้อความแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบอีกและที่แย่ไปกว่านั้นคือโคอี้เผยว่าเธอเพิ่งจะซื้อบ้านแต่กลับต้องมาเจอข้อความน่าตกใจนี้เธอถึงขนาดกรีดร้องและสะบดออกมาอย่างไม่หยุดและท่าทางของเธอยังดูเหมือนไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงกระทั่งคู่มั่นของเธอได้ยินเธอถึงกับบอกให้เขายกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างของเขาในวันนั้นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นมันบ้ามากด้านคู่มั่นของโคอีจึงเข้ามากอดปลอบเธอภายหลังจากคลิปวิดีโอของโคอีถูกเผยแพร่ออกมาก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วมีผู้คนเข้าไปดูมากกว่า 3.5 ล้านครั้งหลายคนเข้าไปแสดงความเห็นใจและส่งกำลังใจให้เข้าใจว่าเธอเสียใจแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งผ่านทางวิดีโอพร้อมทั้งอวยพรให้เธอสู้ต่อไปและได้งานใหญ่ที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ